ก็มีสดจากตำบลริมเหนือนะครับอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้น้ำได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็วครับเมื่อเช้ามีการแจ้งเตือนจากทางผู้ใหญ่บ้านครับช่วง6 โมงเช้าที่ผ่านมาว่าระดับน้ำขึ้นไวนะตอนนี้ก็ขึ้นไวจริงๆฮะเนี่ยเริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับบางบ้านนี่มีการนำกระสอบทรายนะครับมากั้นไว้ก็แหมต้องบอกว่าน้ำมันมาเร็วแล้วขึ้นเร็วนะฮะสวัสดีครับคุณพ่อนี่เอารถขึ้นมาเนาะไหนบ้านอยู่ทางใดครับบ้านคุณเนาะแล้วน้ำมายังบ้านโอ้น้ำเท่แล้วฮะที่ไหนแล้วก็บ้านอย่างเราที่น้ำขึ้นถึงเอวนี่บ้านอย่างป้อน้ำบ้านอย่างบ้านต้องฝายมันต้องฝายอ๋อต้องฝายนี่มันอยู่ติดเนาะติดเป็นน้ำเนาะน้ำอย่างเราที่มันมาวันนี้น้ำริมน้ำริมเนาะน้ำริมขึ้นนะครับอ๋อต้องฝายที่ถึงเอวแล้วเหรอครับนี่เอามันขึ้นมาตันอยู่นะครับเดี๋ยวนี้ขึ้นมาติ๊กๆเลยน้ำมันขึ้นติ๊กๆเนาะครับโอ้นี่คือสถานการณ์สุดโอ้ยุงก็เยอะนะครับยุงลายนักขนาดเลยนะฮะเนี่ยนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับจะพูดคุยท่านประหลัดนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของสถานการณ์นี่สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ทีมงานของท่านประหลัดกับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านประหลัดตอนนี้สถานการณ์เป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ำกำลังขึ้นครับแต่ก็ช่วยกันป้องกันกระสอบทรายมากั้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเห็นว่าบ้านท้องฝ่ายนี่ถึงเอวละตรงนี้กำลังขึ้นแต่ยังไม่ถึงครับน่าจะหัวเข่าได้อยู่หัวเข่าต้องนอนแต่ท้องฝ่ายนี่น้ำเยอะอยู่ไม่ได้ครับบ้านบ้านเดียวเนาะครับบ้านคุณพ่อจะมาจากนู้นน่ะท้องฝ่ายเมื่อกี้นี่อ๋อถ้าตรงนู้นอาจจะเดียวถ้าตรงนู้นนะนะครับใช่ๆตรงนู้นแล้วจุดนี้ต้องเฝ้าระวังต่อที่ไปคือจุดไหนนะฮะก็ตอนนี้ก็จะลงน้ำปิงนะครับตรงน้ำปิงใกล้ละครับใกล้น้ำที่กระทบเนี่ยกระทบที่น้ำริมขึ้นเนี่ยอันนี้เป็นน้ำริมน้ำไม่ริมน้ำไม่ริมน้ำไม่ริมนะครับจะกระทบกี่หมู่บ้านฮะน้ำไม่ริมจะกระทบถ้าตรงนี้ก็บ้านท้องฝายบ้านต้นแก้วบ้านหัวดง3บ้านครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้3บ้านฝั่งนี้3บ้านต้นน้ำนี่อีกหลายบ้านอยู่ถ้าต้นน้ำบ้านห้องนอกห้องในตำบลแม่แรมแล้วก็บ้านตำบลห้วยทรายครับนี่ผู้ใหญ่สวัสดีครับหลวงพ่อหลวงนี่บ่ได้นอนเลยแสดงว่าไปแจ้งเตือนของตั้งแต่กี่โมงละตั้งแต่5:00นะครับครับมีการแจ้งเตือนมาแล้วพ่อหลวงครับไปใช้วิธีอย่างครอบประตูบ้านเลยกะโอ้มีเสียงตับสายครับใช้เสียงตับสายเลยนะประกาศว่าอย่างประกาศว่าจะได้อ๋อคือทุกราคาเรือนเตรียมพร้อมรับมือกับทุกภัยครับคนของคนของที่สูงเลยเพราะว่ารอบนี้น้ำมันหนักฝนตกหนักที่สำคัญเรื่องรถครับเรื่องรถเนี่ยต้องย้ายไปที่สูงก่อนเลยเอาที่สูงก่อนเพราะมีทางวัดรัตนามต้องแก้วเตรียมรองรับอยู่แล้วทางท่านพระครูก็เตรียมพร้อมที่จะจอดรถไว้ตอนนี้ก็มีเปิดลานจอดรถไว้ที่ไหนครับหลวงที่วัดต้นแก้วครับวัดต้นแก้วเนาะพาไปจอดนั่นได้เลยจอดนั้นสูงครับตรงนั้นสูงแน่นอนสูงกว่าครับสูงกว่าสูงเนาะปลอดภัยครับนะครับสูงปลอดภัยนะครับที่วัดต้นแก้ววัดรัตนารามต้นแก้วครับวัดต้นแก้วเอาไปจอดได้เลยแล้วก็ทุกที่ต้องเฝ้าระวังน้ำหมดเนี่ยจะไปบ้านไหนครับพระหลวงอ๋อถ้าแสงทิพย์ก็ลงลงน้ำปิงเลยครับลูกการเกษตรแล้วก็ลงที่การเกษตรแล้วลงน้ำปิงเลยครับโอเคครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับที่แม่ริมเชียงใหม่น้ำริมเนาะน้ำไม่ริมขึ้นนะครับน้ำริมขึ้นน้ำเส้นเดียวครับอันนี้เส้นเดียวเนาะเส้นเดียวอันนี้มันริมเนาะไม่สาเมื่อก่อนเส้นนอนกี่เนาะคนละตีครับคนละตีนะไม่สาเมื่อก่อนขึ้นตอนนี้ก็เริ่มลงละนั่งกันลงน้ำปิงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็น้ำริมนะครับนี่ฮะก็น้ำขึ้นเรื่อยแล้วรถถอนจอดทางใดหน้ากันอ่ะนะครับนี่ทีมงานผู้ใหญ่สุดยอดเข้มแข็งด้วยรถไล่แจกบอกชาวบ้านนะครับนี่รถก็อันนี้ไว้วันนี้ก็เป็นอย่างไรถ้าจะพ้นอยู่พ้นครับพ้นเนาะมันเคยท่วมสูงถึงไหนสูงสุดเมื่อปี54กับประมาณเนี่ยตรงนี้นะครับไปดีรักษาเด้อมันต้องเอาปีที่มันนักที่สุดนะครับเพราะปีหลายๆปีนะหลายปีเนี่ยสัญญาก็มันคงมาถึงล็อกเอแม่สายเอ้ยเจียงไฮเอ้ยครับที่กระทบมาติ๊กทำนั่นแน่เร่งด่วนตามขึ้นเร่งด่วนเห็นแล้วเออไปรถขับทั้งใดอ๋อขับคีเปอร์ดูเดือดร้อนบ้านเดือดร้อนนั่นแล้วบ้านเดือดร้อนไปแล้วพ่อหลวงสุดยอดชุดคนที่เร็วนะฮะบ้านเดือดร้อนสุดยอดแล้วแต่ละครับนี่ทีมเชียงใหม่นะ
ขึ้นไวนั่นแหละแป๊บเดียวตรงนี้ละผมถึงต้องรีบมาครับดีละมาแจ้งเตือนแล้วพอหลวงบ้านกันแจ้งเตือนตั้งแต่เจ้าละก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับอย่าไปประมาทนะครับเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยจะแจ้งเตือนปุ๊บเพื่อเตรียมพร้อมปุ๊บอย่างปุ๊บบ่อขึ้นบ่อออกนะครับว่าปีแล้วปี54มันท่วมน้อยเดียวเพราะว่าเขาต้องประเมินว่ามันท่วมหนักเพราะปีนี้ฝนเนาะฝนมันหนักเนื้อแล้วก็แต่ละที่ละต่างเนี่ยสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับท่านนายกจากประชาพันธ์จังหวัดครับท่านว่ากันเป็นห่วงส่งมาดูนะครับเป็นไงท่านยกตัวนี้สถานการณ์ของตำบลที่ตำบลเราหนักกว่าเขาแล้วเนาะหนักแต่เขาได้ตั้งตัวทันเขาตั้งตัวทันเขาเตรียมตั้งแต่เจ้าแล้วเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมครับตั้งกระสอบทรายเนาะกระสอบทรายมันก็ตั้งแต่เจ้าละนี่ฮะกระจับมือระหว่างปกครองกับท้องถิ่นท้องที่แต่มันเยอะเกินมันเยอะเนาะแล้วตำบลตีหัวน้ำเป็นแจ้งมาว่าจะได้พ่องพอตอนนี้หมดหรือยังหมดหรือยังเด็กที่เพิ่งเด็กที่มันก็อยู่นั่นอยู่ระดับส่งส่งตัวอยู่ส่งตัวแต่ถ้าฝนลงหันจะเพิ่มละเนาะเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็อันนี้ก็สุดท้ายละก่อนที่จะเข้าน้ำปิงครับก่อนลงน้ำปิงก่อนน้ำปิงตอนนี้ประตูที่น้ำปิงในเวียงเนี่ยก็ยกอยู่4บานนะครับยกอยู่4บานจาก6บานยกขึ้นสุดนะครับเพราะว่ามีการพร่องน้ำลงก่อนนะครับเพราะว่ารอรับน้ำตึงน้ำสาตึงน้ำไอ้แม่ริมนะครับที่จะลงไปน้ำปิงนะครับตอนนี้ก็ยกแล้วครับพระชาวพูดคุยทางชมประทานนะครับก็ได้ยกบานประตูขึ้นสุดนะครับสุดบานไป4บานนะครับค่อยๆไปเอาเพลงมาได้ละต้องมาทำนี้งานนี้คือล่าสุดครับ